เอาบ้องมันออกบ่คือชิบุเข้าใจครับว่าเป็นเห็ดหน่อไม้ตากแห้งเออเอามาซีมบ้างรู้หนึ่งจบหัวมันขามแล้วพี่น้องเบิ้งลองซีมเบิ้งเปิดพิสดารเลยใช่ป่ะนี่รางวัลของผมดูมันเอาล่ะเออเอาไปเอาล่ะเอาถ่ายเครื่องเสื้อผ้าเนาะใกล้ย้อนยามหนาวแล้วเพิ่นเตรียมเบ็ดไปใส่ปลาแบบบ่ต้องได้เล่าเลยเนาะเอานอนไม่ไผ่ตามเนาะเซเด่นชาวบ้านเพิ่นกำลังอันปองควายไปกินหญ้าเนาะเพิ่นปล่อยออกจากคอกเป็นเลี้ยงแบบอิสระเลยเนาะขายเครื่องบนมาขายเครื่องเนาะเครื่องนุ่งเพราะเขตนี้บุมีตลาดเนาะขายกันแบบนี้เลยเนาะเอาเมื่อให้เหนียงอันนี้พูดเอิญบ้านกระแรงเนาะบ้านกระแรงเมืองสี่ปูนเป็นสมาคิเป็นหมู่บ้านอ่ะชนเผ่าบลูเนาะสองขายเครื่องเสื้อผ้าเนาะใกล้ย้อนยามหนาวแล้วเพิ่นขี่รถเลาะไปขายตามบ้านคนเนาะไปเรื่อยบ้านกระแรงบ้านกระแรงโอ้ยามนี้ตากหน่อไม้ขนาดเท่าไปใส่กันเป็นเห็ดหน่อไม้ตากแห้งนะครับเป็นหมู่บ้านชุนเผ่าครูท่านผู้ชมแล้วน้องท่านผู้ชมกระเทือนได้แว่แล้วก็เลาะถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยเนาะบางคนอยู่ตามสองข้างทางตอนนี้เพิ่นเริ่มปล่อยควายออกไปกินหญ้าแล้วเพิ่นบ่ทําเลยไปเลี้ยงควายบ่เนี่ยอ๋อเลี้ยงควายข้ามบ่ควัวแม่งข้ามโอ้ควัวใช้ลำไม้ชมเบิ่งเอามาซีมบ่รู้นี่ครับจ้ะควัวแม่งข้ามเนาะพี่น้องเลยเบิ่งลองซีมเบิ่งใส่ตะบ่เป็นหยังขออนุญาตเด้อเจ้ากินบ่ตีนเลยบ่นี่อ๋อก็บ่กินตีนเอาตีนออกเนาะตีนออกกินบ่ตีนบ่ได้กินห่วงกินแต่บ่ทันชินๆมันแข็งกินตีนดูเล่านี่ขายนั่นครับกิโลเท่าไหร่นี่ขายจังว่ามันบ่มีอยู่เขาบ่เคยซื้อเอาซื้อมันใส่นี่เอาจุปางอยู่ในกลมกอกอยู่ในกลมกอกเนาะแล้วท่านผู้ชมจะพามาพบพี่น้องเพิ่นกำลังกินอันแมงข้ามบ่แมงข้ามเพิ่นเรียกว่าแมงข้ามเนาะมันจับอยู่กกมะกอกมันอยู่กกมะกอกเพิ่นว่าเนาะ
เป็นแมงไม้ชนิดหนึ่งนะน่าจะเป็นแมงที่เขาจะเอาไปซนกันนะเนาะเดี๋ยวเขาซีมบ้างเนาะมาเลยเปิดพิสดารเลยใช่ป่ะกินแมงคามแซ่บๆใครไปเอาเนี่ยชื่อบอกเลยว่าไปเอาอยู่ป้าเพิ่งเข้าของเก็บเอาอยู่กบกอกหาก็เคยกินนั่นน่ะแซ่บดีเฮ้ยหน่อไม้ต้มบ่หน่อไม้ตากแห้งบ่หยับมาด้านนี้กับคนกระเฮ็ดหน่อไม้ตากแห้งเนาะคุณผู้ชมทำไมดิไปตามลำดับกันเย็นๆสวัสดีสุดท้ายเห็นบ่หน่อไม้ตากแห้งนี่เนาะพี่น้องกิโลนึงเงิน60,000 บาทเงินบ่เนี่ย60,000 เงินจังเตาให้ทางเมื่อสาบานจะเอาจ้าจังเตาให้60,000 เงินเนาะเอาอันเอาข้อมันออกบ่นี่มั้ยเอาบ้องมันออกบ่เดี๋ยวเราทางคือสิบ่เข้าใจทางเว้าเนาะกลางนะกันก็บ่ฮู้กันเว้าขอบหน่อยภาษาเพิ่นว่าบ่เข้าใจภาษาเฮาเฮาก็บ่ฮู้กันภาษาเพิ่นว่าเอาขอบหน่อยแต่ว่าเฮาตามที่เฮาสังเกตก็คือเพิ่นเอาไม้ควัดเอาข้อหน่อไม้ออกบ่ให้มันแข็งเบิ่งเฮาสิตามกันแล้วเพิ่นก็ต้มแล้วเพิ่นก็เอาไปตากก็ต้องอยู่ไปนี่เรือนะครับสมองมันสมองนายบ่รู้ตังสมองเด้โอ้สมองบังสมองอะบังสมองหน่อไม้เนาะเออหน่อไม้ก็มีสมองเด้อมันนี่เด้มันตันนี่เด้อเลือดสมองเลือดสมองก็เอาสมองออกบ่หน่อไม้ก็มีสมองเนาะคือภาษาเพิ่นสิเว้าเนาะภาษาสมองสมองหน่อไม้เนาะเพิ่นเอาสมองครับใจนี่อันตัวที่เพิ่นตากแล้วเนาะมันแห้งจะมีพ่อค้ามาครับซื้อโลนึง 60,000 เงินนี่ละบ้านเฮือนเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเป็นบ้านน้อยๆเบ็ดใส่เบ็ดนี่เบ็ดโอ้บึ้งเบ็ดเราพี่ลูกได้ยาวคันเบ็ดเนาะเตรียมเบ็ดไปใส่ปลาแบบบ่ต้องได้เล่าเลยเนาะเอาเอาชาร์ตเลยเอานอนไม้ไผ่ตามเนาะใส่ไว้ได้ก่อนเซสมูเซสมูก็พุ่นละทางย่างขี่รถติย่างนี้โอ้ย่างละ3ชั่วโมงบ่อนไปใส่เบ็ดเพิ่น3ชั่วโมงไกลนี่เนาะได้แล้ว5กิโลโลเมตรแบกไปเลยบ่นี่แบกครับย่างแล้วย่างแล้วรู้แล้วแกต่อยได้ย่างหมดไหนคือแล้วเนาะมันมีรถคันนี้ไปทางตรงบ่ได้เนาะบ่ได้มันย่างละย่างปลาหยังก็ได้ปลารถปลาลาดปลาจาดปลาหยังปลาเชื่อมก็มีปลาเชื่อมก็มีปลารถลาดก็มีปลาคอปลาก้วนได้หมดเนาะมีหมดเชิญได้อยู่เนาะได้อยู่ซะเบ็ดเราก็ใหญ่ไปได้ช็อตเข้าไปยังเลยนี่เด้ใช้มองกับเบ็ดเคยสู้เลยเนาะเอานอนตามเบ็ดเบอร์11โอ้ยเบอร์11เบอร์ชื่ออยู่ญี่ปุ่นนี่ครับเอานอนตามเนาะได้มาแล้วไปขายบ่หรือว่ากินเองกินปันลูกหลานอยู่เฮือนขายบ่ได้ดอกหลายคน 7-8 คนพุ่นโอ้ตะเนมเอามาให้มันกินก่อนเนาะคนลายจะขายนะพอจะขายใช้น้ำมันรถโอ้บางคนเพิ่นก็ออกไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทางนอกทางในเมืองผู้ใดบางคนเนาะที่ว่ามีความรู้ความสามารถเนี่ยพอเว้าภาษาลาวได้ว่าซั่นเนาะชนบทบ้านกระแรงเนาะท่านผู้ชมทีมงานวิถีชนบทเฮาได้พามาเลาะThank you.
ไปทางใดก็เห็นแต่ตากหน่อไม้เนาะเฮ้ยยามนี่ตากหน่อไม้อีกแล้วเนาะท่านผู้ชมสุมไฟตากหน่อไม้เนาะท่านผู้ชมบอลแห้งเนาะแล้วบอลแห้งที่เฮาเข้าลามทางหลังเห็นไก่ๆนั่นเนาะเป็นให้เป็นปลูกข้าวนะท่านผู้ชมปลูกข้าวแล้วก็มันต้นตามพวกเราไปแล้วย่างตีนกันหลานน้อยกำลังตำข้าวนะท่านผู้ชมนิ่งชื่อได้เหมาะนี่คือนี่คือนะอันสมอยอันยิงอันไทยเนี่ยนะบอกคนว่าให้แนมกล้องแน่คนว่าแทะคนไทยเพิ่นตำผู้เดียวบ่นี่ตำผู้เดียวบ่ล่ะตำกับเอื้อยบ่เอื้อยปุ๊บก่อนแล้วเนาะเป็นภาพที่หาซุ่มได้ยากแล้วอันนี้เพิ่นเอาฟัดเข้าทำหรือว่าเข้าปลายเพิ่นก็ให้ใกล้กินเนาะวิธีชีวิตหาชมยากเนาะท่านผู้ชมอยู่มุมใดใจใดพวกเขาก็ได้ไปฮอดไปถึงเนาะทำแล้วเอาไปให้หมูแล้วนั่นเองสำนานนะเขายังฟัดบุปผินได้เนี่ยเฮียขนาดฟัดเมื่อมาเนี่ยแล้วมอมบ่เมื่อมเมื่อมเมื่อมคือแล้วเป็นเล็กแล้วบัดนี้เนาะสำเร็จเสร็จสิ้นถือว่าเอาไปมากินได้เนาะเมื่อมครับเอาละกระยังเนาะนี่บอกเงินเพิ่มเนาะนี่เนาะเงินหลานน้อยเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมนี่เนาะท่านผู้ชมที่ว่ารางวัลของคนทำความดีสู่เวียกสู่งานช่วยเหลือพ่อแม่เนี่ยทีมงานมีขนมมอบให้น้องเพิ่นเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนาะอุ้ยเดี๋ยวเขาจะมีเดี๋ยวเฮาสิมีขนมให้หลานน้อยนี่รางวัลของความดูมันเอาล่ะอีล่าก็ได้เข้าโรงเรียนบ่เข้าโปได้ล่ะโอ้เข้าโป5ชื่อยังล่ะเจ้านางเลือนโอ้นางเลือนอยู่ห้องโป5เนาะคือว่าเพิ่นตำข้าวเนาะเห็นทีมงานมาเพิ่นก็ตำข้าวให้เพิ่นคือว่าเพิ่นบ่ย่านกล้องเนาะทางทีมงานเฮามีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะตอบแทนขอบใจเด้อนางเด้อเห็นเล็กน้อยเล็กน้อย5คนเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิมีขนมให้ผู้หลานเนาะเล็กน้อยเป็นตาแพงเอาล่ะเอาเอาไปเอาล่ะเอาซ้ำนี้คือสิยังบ่ฮู้ขอบใจนักเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะความน่ารักของหลานน้อยเพิ่นกินเป็นอยู่บ่เคยกินบ่เอาให้ซ้ำนี้เนาะเล็กๆน้อยๆเนาะครับหลานน้อยเพิ่นดีใจขนาดเนาะได้ขนมหลานน้อยเพิ่นดีใจได้กินขนมทีมงานเฮาแจกเนาะเส้นทางยังอีกยาวไกลเนาะไปกันต่อเดี๋ยวเดินทางไปบ้านอื่นกันต่อท่านผู้ชมคนกำลังต
้มหน่อไม้ตากหน่อไม้ให้ไปทีมงานเราลุยหลานน้อยหลายเนาะบ้านนี้เล็กน้อยหลายรถไปเรื่อยๆเนาะทีมงานเฮาบ้านเรือนตามสองข้างทางโอเคท่านผู้ชมถือว่าออกจากบ้านกระแรงนี่ถือว่าเฮาสิขี่รถจักรไปต่อพูดแล้วเนาะตามเส้นทางนี้ไปคือเป้าหมายทีมงานของเฮาคือจะน่าจะไปสิ้นสุดอยู่บ้านสแลนเพิ่นเอิ้นว่าบ้านสแลนเพิ่นปลูกกาแฟได้เนาะบ้านนั้นเนาะฝากท่านผู้ชมไปติดตามต่อเดี๋ยวบ่าวต้อยนี่สิพาท่านผู้ชมไปรอเบิ่งอีกเนาะยังมีอีกหลายๆบ้านนะฝากติดตามมาบ่าวต้อยวิถีชนบทเลยเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันต่ออีก